วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เดินหน้าโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังเพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดผลโดยการเพิ่มทักษะอื่นๆในการพัฒนาให้เกิดศักยภาพขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้สูงอายุนับเป็นพลังที่ส่งคุณค่าในการใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้มามีส่วนร่วมสร้างประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยคือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะชวนพี่ๆวัยเก่าเนี่ยนะครับมาแสดงพลังกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขามีพลังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาร่วมทีมกันนะครับจะมีกิจกรรมมีงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลให้พี่เขานะครับเพื่อปลุกพลังในตัวของพี่ๆเขาเนี่ยนะครับออกมาทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาสร้างความสุขให้สังคมด้วยกันนะครับแบบที่เมื่อกี้พวกเราเห็นนะครับพี่ๆแต่ละคนนะครับมีพลังอย่างเปี่ยมล้นเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการผสมประสานที่ดีนะครับระหว่างรุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้พี่ๆที่มีประสบการณ์สูงท่านบอกแล้วว่าเราสามารถร่วมทีมกันได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยเก่านะครับเพียงแต่เรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นอะไรที่มีความสุขครับคือในเรื่องของตัวงานวิจัยนวัตกรรมหรือวว.น.ก็เป็นฐานของการสร้างรูปแบบนะคะสร้างต้นแบบการเรียนรู้สร้างแพลตฟอร์มสร้างวิธีการนะคะแล้วก็สร้างการสื่อสารซึ่งก็เชื่อมต่อจากทางที่ท่านรัฐมนตรีอว.นะคะท่านเลขาทางที่อว.เนี่ยท่านได้กล่าวถึงนั้นวิธีการในการที่จะประสานทั้งสองส่วนให้เรื่องของงานวิจัยงานวิชาการสามารถถูกถ่ายทอดและเห็นภาพของการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยค่ะได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นกลไกสำคัญให้กับสังคมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่วช.รับนโยบายแล้วก็พยายามสร้างกิจกรรมแล้วก็แผนงานโครงการต่างๆเพื่อรองรับซึ่งในการสื่อสารวันนี้นะคะก็จะเห็นภาพนะคะช่วงต่อระหว่างระยะแรกที่ได้รับนโยบายมาเกิดแผนงานโครงการแล้วระยะที่2จะเห็นภาพของการทำให้เห็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะแล้วก็รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานเนี่ยเกิดขึ้น เราคงไม่ได้พูดในมิติของงานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราพูดถึงมิติของการวัดผลนะคะในเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลดภาระไม่มีปัญหาจะทำให้เกิดเป็นกลไกสุขภาพที่ว่าด้วยสังคมผู้สูงวัยนะคะโดยภายใต้นโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ทางด้านเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังของกระทรวงค่ะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาทำเรื่องดีๆเรื่องสนุกๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงกันนะครับก็คือเราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอัพสกิลรีสกิลนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชวนพี่ๆเนี่ยที่เขามีพลังนะครับเอาพลังมาทำงานนะครับในสังคมนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในตำบลของเขาเองนะครับแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราคุยกันไปว่าเรามีความหวังที่จะให้รุ่นสู่รุ่นนะครับวัยรุ่นกับวัยเก่าได้มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่กระซิบหลายๆคนว่าพร้อมด้วยครับในช่วงหลังจากวันนี้นะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นนำร่องมาก่อนเลยนะคะก็คือทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำเรื่องแพลตฟอร์มเกษียณมีดี
โดยใช้ในเรื่องของการตลาดเชิงดิจิทัลการเข้าร่วมของผู้สูงวัยในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนในเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำความเข้าใจกับเชิงเทคโนโลยีวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดตัวนะคะแล้วก็การเห็นผลสำเร็จการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีอวเดินทางไปด้วยตนเองค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมลักษณะกลางนะคะเห็นภาพการทำงานในอย่างน้อย 8-10 โครงการในปีนี้ที่มีการเดินหน้ามาในเฟสที่2เฟสที่1แล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ที่ท่านโฆษกกระทรวงอวท่านได้ฉายภาพแล้วนะคะท่านได้ปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้เราคงไม่เห็นลักษณะของงานวิชาการเป็นลักษณะของการเครื่องพิงที่ว่าลูกศิษย์ผู้สูงวัยแต่เราจะเห็นความเข้มแข็งของพลังของผู้สูงวัยนะคะซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้เห็นภาพของผลของการที่ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถทำงานร่วมกับบุคคลในหลายๆเจเนอเรชันแล้วก็เห็นภาพความเข้มแข็งวันนี้คือตัวอย่างนะคะของการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็เป็นผลงานที่ทางอวตั้งใจในการที่จะนำเสนอนะคะในส่วนนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยครับ อันดับแรกเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมารู้จักเราต้องมาคบกันซะก่อนนะครับผมก็จะชวนพี่ๆวัยเก่าเนี่ยนะครับมาคบหาสมาคมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานของนวัตกรรมหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก้าวที่2เนี่ยเราค่อยมาร่วมทําพร้อมกันนะครับผมคิดว่าเราจะใช้พลังของพี่ๆเค้านะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยดีๆจากบช.เนี่ยนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาติเราได้ครับโดยอย่างที่บอกว่าเราจะลงไปทำกันแบบจริงๆจังๆเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ